ผมถามหุ้นส่วนเลยเขาบอกว่าตายเป็น10เกิดเป็นล้านเกิดเป็นแสนหุ้นส่วนคิดว่ารอบนี้เนี่ยการยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยจะทำให้คนเกิดเป็น10ล้านจะได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรมีความเป็นไปได้หรือเปล่าสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของพรรคประชาชนฮะพรรคประชาชนซึ่งก็เป็นพรรคการเมืองที่บอกว่าโผล่ขึ้นมาใหม่นะฮะแต่ไปมาถ้าไปดูแล้วพรรคประชาชนงานนี้ถ้าใครเข้าใจบริบททางการเมืองทั้งหมดจะรู้เลยว่าพรรคนี้คงอยู่ได้ไม่นานอีกทั้งยังเคยแสดงความเห็นให้แก้ไขและยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ผ่านการจัดกิจกรรมทางการเมืองและสื่อสังคมออนไลน์หลายครั้งโดยเจตนามุ่งหมายที่จะแยกสถาบันพระมหากษัตริย์กับความเป็นชาติไทยออกจากกันซึ่งเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐอย่างมีนัยยะสำคัญลดทอนสถานะความคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์และใช้ประโยชน์จากสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อหวังผลคะแนนเสียงและชนะการเลือกตั้งมุ่งหมายให้สถาบันพระมหากษัตริย์กลายเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกโจมตีติเตียนเป็นการทำร้ายจิตใจของชาวไทยที่มีความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะทรงเป็นประมุขและศูนย์รวมความเป็นชาติการและนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นไปตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3ทับ2567จึงเป็นเด็ดขาดและมีผลผูกพันตามรัฐธรรมนูญมาตรา211วรรค4วันนี้พวกเราพรรคประชาชนได้แสดงให้เห็นแล้วว่ากระบวนการในการทำให้พรรคประชาชนเป็นสถาบันทางการเมืองสืบต่ออุดมการณ์พรรคนะตั้งแต่อนาคตใหม่พรรคก้าวไกลเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นวันนี้นะครับที่ผมเองก็ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคนะครับจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคนะครับก็สามารถที่จะออกมาพูดสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับได้อย่างตรงไปตรงมาว่าภารกิจของผมและพวกเราต่อจากนี้กรรมการบริหารพรรคสมาชิกพรรคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคทีมงานของพรรคทุกคนครับเรามีภารกิจที่จะทำให้เราสามารถสร้างรัฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งปี70ได้แน่นอนที่สุดครับการสร้างรัฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งปี2570นั้นหมายถึงว่าเราจำเป็นที่จะต้องชนะการเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งหน้าและแน่นอนที่สุดผมคิดว่าเราควรจะต้องตั้งเป้าหมายให้สูงยิ่งขึ้นนอกจากการที่เราได้เป็นพรรคอันดับ1ในการเลือกตั้งปี66ครับผมคิดว่าเป้าหมายที่เป็นขั้นต่ำของพวกเราเราคิดว่าเราอยากจะชนะการเลือกตั้งโดยสามารถเป็นพรรครัฐบาลพรรคเดียวได้อันนั้นคือเป้าหมายสูงสุดของพวกเราผมคิดว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยที่จะสื่อสารว่าเรามีการลดเพดานเรื่องอะไรนะครับเรายืนยันมาโดยแน่ชัดที่สุดว่าเราเสนอร่างกฎหมายแก้ไขมาตรา112รัฐธรรมนูญที่ออกมานะครับล่าสุดจนนำมาสู่การยุบพรรคก้าวไกลเราเองก็ต้องผลักดันเดินหน้าการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายโดยเฉพาะในส่วนนี้นะครับที่มีในปัจจุบันยังมีปัญหาอยู่ในส่วนของคำร้องปปช.เองผมคิดว่าต่างกับกรณีของการยุบพรรคนะครับเพราะว่ายังไงก็ตาม1ก็คือเป็นศาลยุติธรรมนะครับแล้วก็2เองเนี่ยต้องพิจารณาเป็นเคส by เคสนะพี่น้องครับพรรคการเมืองที่บอกว่ายักษ์ไหล่แล้วไปต่อผมสงสัยจะไปต่อไม่ได้นะฮะและการไปต่อไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นฮะเกี่ยวกับเรื่องของพวกคุณเองทั้งสิ้นย้ำเลยนะครับว่ากฎระเบียบทุกอย่างต้องเป๊ะถ้าคุณไม่เป๊ะมันจะเกิดปัญหากับตัวพวกคุณเองและการไปต่อไม่ได้ครั้งนี้คุณไม่ต้องไปโทษคนอื่นต้องโทษพวกคุณไม่รอบคอบให้พี่น้องติดตามนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับเพื่อนๆคะแค่เปิดตัวพรรคประชาชนที่ไทยซัมมิตก็ชัดเจนใช่ไหมคะว่าพรรคประชาชนเป็นพรรคของใครแล้วที่จะไม่ลดเพดานเดินหน้าแก้ไขมาตรา112เป็นความต้องการของประชาชนหรือว่าเป็นความต้องการของเจ้าของพรรคตัวจริงกันแน่สุดท้ายก็แค่แอบอ้างหรือโหนคำว่าประชาชนเพื่อมาสนองตัณหาของเจ้าของพรรคในการล้มล้างการปกครองใช่หรือไม่
แล้วแน่ใจนะว่าสามารถใช้ชื่อพรรคว่าประชาชนได้เพราะว่าพรรคประชาชนเคยถูกยุบไปเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี2544ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะฉบับวันที่3ธันวาคม2544ค่ะแล้วหยุดเอาคำว่าประชาธิปไตยบังหน้าแล้วโหนคำว่าประชาชนก้าวไกลนะครับได้มีการเปิดตัวพรรคที่เรียกว่าชื่อพรรคประชาชนนะการเปิดตัวพรรคประชาชนเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นนะครับหลังจากยุบพรรคอนาคตใหม่นะครับและการเกิดขึ้นครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่อนาคตใหม่ก้าวไกลโดนยุบและครั้งนี้ก็ไม่ใช่เป็นพรรคการเมืองที่ชื่อพรรคประชาชนครั้งแรกนะครับเป็นครั้งที่5แล้วนะครับในประเทศไทยตลอด92ปีที่ผ่านมามีคนใช้ชื่อว่าพรรคประชาชนและทั้งหมดถูกยุบทั้งหมดนี่คือสิ่งที่น่าสนใจเล่าให้ฟังนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นพรรคประชาชนเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2409นะครับมีนายเสียงชัยการเป็นหัวหน้าพรรคนะครับพรรคประชาชนเกิดอีกครั้งในปี2499นายสมภาษณ์อุทยางกูลเป็นหัวหน้าพรรคต่อมาครั้งที่3พรรคประชาชนเกิดขึ้นเมื่อปี2531นะครับมีนายเฉลิมพันธ์ศรีวิกรนะครับเป็นหัวหน้าพรรคต่อมาพรรคประชาชนเกิดขึ้นในปี2541รัตดาสนิทวงศ์ณอยุธยานะครับเป็นหัวหน้าพรรคนะครับซึ่งแต่ละพรรคโดยส่วนใหญ่ที่มาจากพรรคประชาชนเนี่ยนะก็มา2ครั้งเนี่ยในสมัยนายเลียงชัยการในสมัยนายเฉลิมไพศีวิกรเนี่ยก็มาจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับแยกตัวออกมานะครับคราวนี้พรรคประชาชนเกิดขึ้นในปี2567มีณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นหัวหน้าพรรคเป็นคนสนิทของธนาธรนะครับจึงรุ่งเรืองกิจและที่สำคัญใช้โลโก้อลูมินาติกนะหรือกระบวนการล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองทั่วโลกเสียงของเขาบางคนก็บอกว่าไปเหมือนกับขนมอะไรต่างๆนะเหมือนกับน้ำอัดลมนะฮะแล้วก็กระป๋องน้ำนะที่มีโลโก้ที่ก๊อปปี้มาโดยใช้วัฒกรรมโลโก้เสรีภาพนะเสมอภาคปราดอนภาพยืนยันจะแก้ไขมาตรา112หน่อไปนะจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปปี2570นะจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากนะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจบแค่ปริญญาตรีนะเท่งเนี่ยนะฮะก็จบแค่ปริญญาตรีแล้วปรากฏว่าสถานที่ตั้งไม่ว่าจะเป็นอนาคตใหม่ก้าวไกลนะฮะแล้วพรรคประชาชนตั้งอยู่ในบริษัทไทยสมิธเหมือนกันนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งละที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ากลยุทธ์ที่เขาใช้นะกลยุทธ์ที่เขาใช้ใช้วัฒกรรมประชาชนนะเป็นพรรคการเมืองเนี่ยถ้าไปดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาตลอด4พรรคนะ4ครั้งที่มีการจัดตั้งชื่อพรรคประชาชนเป็นครั้งที่5เนี่ยจะเกิดจากฝ่ายซ้ายมีครั้งนึงนะครับที่เกิดขึ้นก็คือกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่ม10ที่แตกตัวออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์สาเหตุหลักๆในสมัยนั้นเนี่ยเบื้องหลังคือท่านไกรสอนตันติพงศ์นะฮะได้ร่วมวางแผนผมเคยเล่าไปรอบนึงแล้วนะฮะร่วมวางแผนกับท่านหม่อมราชวงศ์ศรีนีประโมทนะครับในการขนอดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นนักการเมืองออกจากพรรคประชาธิปัตย์ก็เลยมีการตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาชื่อว่าพรรคประชาชนนะฮะซึ่งท่านไกรสอนตันติพงศ์ซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคแล้วก็เป็นประธานสสได้ไปพบหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทบอกว่าได้รับปากกับแม่ว่าจะวางมือทางการเมืองเพราะเป็นสสมา7สมัยเป็นหลายสิบปีแล้วรัฐมนตรีก็หลายสิบปีจนเบื่อละก็อยากจะวางมือท่านหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทก็บอกช่วยหน่อยช่วยเอาอดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะฮะหรือคนที่มีความคิดเป็นฝ่ายซ้ายออกจากพรรคประชาธิปัตย์หน่อยหนึ่งในนั้นก็มีวีระพลตรีสนั่นขจรประสาทนะฮะก็ยะถูกออกไปจากพรรค
พอถึงเวลาวันเลือกตั้งขึ้นมาปุ๊บด้านไกสอนตันติพงศ์ก็ประกาศไม่ลงเลือกตั้งทำให้พรรคนี้ก็พ่ายแพ้และสุดท้ายทั้ง4พรรคที่ไล่ๆมาก็ยุบพรรคยุบพรรคยุบพรรคมาโดยตลอดยุบมา4รอบแล้วนะครับมารอบนี้นะฮะหลักคิดของเขาก็เป็นหลักคิดฝ่ายซ้ายนะเสรีภาพเสมอภาคพราดรภาพเป็นหลักคิดผสมผสานนะแต่โดยส่วนใหญ่ก็ไปทางฝ่ายซ้ายหรือไปทางคอมมิวนิสต์เป็นส่วนใหญ่ชื่อไปชื่อคอมมิวนิสต์แล้วเดโมแครซีนะโดยอ้างเดโมแครซีนะแต่ใช้สิ่งที่เรียกว่าความเสมอภาคความเสมอภาคเนี่ยนะเป็นหลักคิดของคอมมิวนิสต์แต่พราดรภาพนะเป็นหลักคิดของเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยนะคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยคนละส่วนนะเขาจับผสมผสานกันบางส่วนเฉพาะบางวัฒกรรมแต่เรื่องของการแก้ไขมาตรา12หรือยกเลิกมาตรา12เขายืนยันจะทำต่อไปซึ่งในทางกลับกันในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงเนี่ยเป็นเรื่องดีง่ายดีนะครับซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการกับกลุ่ม44คนนะครับ44คนที่ปรากฏว่าเป็นอะไรฮะ44คนที่ผิดจริยธรรมทางการเมืองนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฟ้องศาลธรรมนูญศาลธรรมนูญตัดสินยุบพรรคยุบพรรคเรียบร้อยปปช.ก็รับเรื่องรับเรื่องก็จะทำการไต่สวนและก็ส่งให้ดำเนินการนะครับซึ่งสิ่งที่เขานโยบายของพรรคเขาเนี่ยตั้งวันที่9ในเดือนสิงหาคมหลังจากยุบพรรควันที่7วันที่7ก็วันนภีบิดาแห่งกฎหมายนะครับของพระองค์เจ้าวรภีถือเป็นวันสวรรคตของพระองค์เจ้าพระองค์ท่านนะครับถือว่าเป็นวันบิดาแห่งกฎหมายในวันที่7สิงหาคมเขาก็มาตั้งพรรคในวันที่9นะครับการตั้งพรรควันที่9ก็ตั้งที่เดิมฮะบริษัทเดิมไทยสมิทธ์เหมือนเดิมพรรคการเมืองอยู่ภายใต้บริษัทเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เท่งเนี่ยนะเขาก็สนิทกับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะไม่ต้องบอกก็รู้ว่าพรรคนี้ก็คงอยู่ไม่นานแต่สิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นรอบนี้หลังจากโดนยุบพรรคหลังจากอายุอนาคตใหม่โดนยุบโอ้โหลูกคือใหญ่โตแต่รอบนี้ยุบพรรคเงียบกริบการเคลื่อนไหวของม็อบที่เกิดขึ้นเขาปลุกระดมเตรียมพร้อมเคลื่อนไหวทั่วประเทศกลับแทบไม่มีการเคลื่อนไหวเลยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คงเป็นสัญญาณนะผมถามหุ้นส่วนเลยเขาบอกว่าตายเป็นสิบเกิดเป็นล้านเกิดเป็นแสนหุ้นส่วนคิดว่ารอบนี้เนี่ยการยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยจะทำให้คนเกิดเป็น10ล้านจะได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรมีความเป็นไปได้หรือเปล่านะครับแต่สำหรับผมรอบนี้มีความเป็นไปได้ยากเพราะประชาชนหูตาสว่างและทุกคนนะครับในการดำเนินการกลยุทธ์ทางการเมืองเขาที่ผ่านมาเขาใช้กลยุทธ์ไลเออร์หรือการโกหกนะครับอย่างน้อย2พรรคการเมืองที่ทำกลยุทธ์ที่ชื่อว่าไลเออร์หรือการโกหกเป็นหลักการของพรรคคอมมิวนิสต์ที่ทำนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้ทฤษฎีที่สามารถเอาชนะเขาได้คือความจริงฮะความจริงทั้งหมดจึงทำให้สถานการณ์ของอนาคตใหม่และสถานการณ์ของก้าวไกลและกำลังเข้าสู่พรรคประชาชนกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ